สวัสดีครับอัที์นี A, labels, fruit, ้เราจะเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับกราฟนะครับก็ทุกคนคงรู้จักกราฟกันอยู Trick ่แล้วนะครับนี้เราจะพูดคร่าวๆเร็วนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกราฟในเป็นของสร้างข้อมูลในโปรแกรมนะครับวิธีทั่วไปที่เราเก็บได้ที่นิยมกันก็มี2แบบแบบแรกก็คือเป็นใช้ adjacency matrix หลักๆก,ก็คือจะเก็บว่าโนดตอ่า word t กซ์ ortex, หรือโนดไหนนะครับอ่าเดินเดินไปถึงโนดไหนได้ถ้าอย่างเช่นรูปนี้เราก็จะเก็บเป็นเมทริกขนาด7จคูณเนะครับแล้วก็อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้หนึ่งไปถึงสองได้เราจะเก็บหนึ่งอย่างนี้นะครับหนึ่งไปถึงสี่ได้ก็จะมีหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมทริกขนาด 7จคูณเเลยนะครับมาณนี้สไปถึง3ได้ก็มี1นึ่งอยู่นี้นะครับ3ไปถึง2ได้ถึง6ได้ก็3ถึง2ถึง6ทํานองนี้ไปเรื่อยๆจนจนครบนะครับนี่การเก็บแบบนี้เนี่ยก็มีข้อดีก็คือเราสามารถเช็คได้ทันทีว่าเอหเอเนี่ยอยู่ในกราฟหรือเปล่านะครับโดยการดูในเมตริกแต่ข้อเสียก็คือ space นะครับสเป e นี่ 4, 4 เป็น O n กํลังสองนะครับแล้วก็ในการที่จะดูไปทุกๆเอ e สมมติว่ากราฟมีเอ g แค่ถ้ากราฟมีจำนวน node นะครับเท่ากับ n ล้วก็จำนวนเอ g เท่ากับ m นะครับวิธี a d j e n c y m e t r i x เนี่ยถ้าจะดูทุกเอ g ยังไงก็ต้องเสีย n กํลังสองนะครับถ้า m มันน้อยๆเช่นกราฟมีกราฟเรานิยมเรียกว่า sparse graph ก็คือมีเอ g แค่แบบ n n log n อะไรเงี้ยนะครับ เอเจนซี่เมติกเนี่ยก็จะช้ามากแค่ต้องดูทุกเอทก็ช้าแล้วนะครับวิธีที่เรานิยมใช้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนตัวอย่างให้ดูในภาสีก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่าตัว Adjacency-List นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ List ถ้าได้ยินคำว่าลิสตวเพิ่งตกใจแต่เดี๋ยวเราใช้ s t l อะไรก็จะสะดวกไปหมดนะครับก็จะเป็น Adjacency-List นะครับเราก็จะเก็บว่าอย่างเช่นโหนดหนึ่งเราก็จะมี list อยู่ครับ เป็นอะไรของลิสต์นะครับอันนี้ของโหนดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเสร็จแล้วหนึ่งติดกับใครไปถึงใครได้บ้างก็จะมีรายการอยู่ครับหนึ่งไปถึงสองได้ไปถึงสี่ได้แล้วก็เก็บเป็นขอวาดให้ดูเป็นลิสต์แบบนี้นะครับสองไปถึงไหนได้บ้างก็ไปถึงสามได้ก็มีแค่นี้นะครับสองไปถึงสามได้โอเค สามไปถึงสองกับหกก็จะเก็บแบบนี้สี่ไปถึงสามได้นะครับก็จะเก็บสามห้าไปถึงสี่ห้าไปถึงสี่อ๋อสามไปสองหามีห้าด้วยนะครับทีตกไปนะครับหกไปถึงไขไม่ได้เลยก็ว่างๆไว้นะครับเจ็ดไปถึงสามได้ยางงี้นะครับก็จะเก็บเป็นลิสต์ลักษณะนี้นะครับ ข้อดีก็คือเราสามารถวิ่งประเด็นเราดูที่โหน,นดหนดนึ่งนะครับเราสามารถาดูเอดทั้งหมดของมันได้ในเวลาที่ขึ้นกับดีกรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ทั้งหมดของในกราฟเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกิน m นะครับ m ทีนี้ถ้าเราต้องการเช็คว่ามีเอดเอหนึ่งอยู่ในกราฟหรือเปล่าถ้าเป็น adjacency list เนี่ยก็จะถ้าทำตรงตรงก็จะยากนิดหนึ่งเช่นอยากรู้ว่ามีเอดที่จากโหนดหนึ่งไปโหนดห้าไหมอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาดูใน adjacency list ของโหนดหนึ่งนะครับดูว่า ใช่ห้าไหมใช่ห้าไหมเออถ้าไม่ใช่ทั้งคู่เลยก็โอเคตอบว่าไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบอื่นมามาทําให้การคํานวณตัวนี้เร็วได้เพราะฉะนั้นเราเราก็คิดว่าเป็นปัญหาอื่นแล้วกันนะครับเราก็จะใช้ Assency List ทีนี้ในซีะ C, นะครับเราจะเขียน C++ เนี่ยครับเราจะเขียนในซินซ list ยังไงนะครับเราจะใช้ STL นะครับแล้วเราก็ใช้ Vector ในโดยมากเราใช้ v e กเตอร์ในการเก็บนะครับ เ,เพราะว่าเร็วด้วยนะครับแล้วก็ใช้สะดวกนะครับเราเดี๋ยวลองมาดูโค้ดกันนิดนึงแล้วกันนะครับมจะเขียนให้ใหดูเลยเดี๋ยวเราจะเขียน depth first search นะครับนี่ถ้า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 จำไม่ได้ว่า depth first search คืออะไรก็คือเราก็จะเป็นการวิ่งไปในกราฟนะครับโดยถ้าเขียแนแบบิทสีก็จะง่ายนินนดหนึ่งเช่นเราเริ่มที่โหนดหนึ่งนะครับขอผมเปลี่ยนสีปากการนิดหนึ่งนะครับโอเคมเราเริ่มที่โหนดหนึ่งนะครับโอ้ Okay. ลลน,นะครับโอเคโมดเรื่องที่โหนดหนึ่งนะครับเราก็ดูว่าหนึ่งไปไหนได้บ้างเพราะถ้าไปไปสองได้เราก็วิ่งวิ่งไปที่สองเลยครับแล้วก็มาที่สองแล้วดูจากสองไปไหนได้บ้างก็วิ่งต่อไปครับไปสามได้สามไปไหนได้อีกก็จ,จะไปหกนะครับไปหกเสร็จปั๊บก็ถอยกลับมาแล้วก็ไปห้าห้าห้าก็ไปคือพอไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะแบ็คแท็กกลับมานะครับกลับมาที่โหนดก่อนหน้าเราก็ไปพยายามไปต่อนะครับไปห้าห้าไปสี่ได้อะ ไปไหนไม่ได้ละที่เหลือก็ซ้ำเลยครับเราก็แบ็กแท็กกลับมาแบ็กแท็กแบ็กแท็กกลับมาที่1นะครับแล้วเราก็ไปดูที่7ต่อแล้วก็วิ่งไปนะครับเนี้ยังไม่เคยไปนะครับเนั้นไอเดียก็คือเราก็คือเราจะเริ่มเดฟเฟอร์เซิร์ชนะครับเดฟเฟอร์เซิร์ชเดี๋ยวผมจะเขียนแบบรีเคอคร์ซีฟนะเพราะว่าจะได้สั้นน,นิดนึงข้อเสียของการเขีเย,เขยนบบรีเคอร์ซีฟก็คือถ้าถ้าเรารันในเครื่องที่ไม่ได้มีการปรับ ปรับขนาดของสแต็กไว้นะครับก็อาจจะสแต็กโว f ฟ o ได้เวา่าชั้นจำนวนชั้นของการรีกตัวเองนีมน่มันอาจจะลึกได้นะครับโอเคก็เราจะเขียนตัวอย่างในการเก็บกราฟแล้วก็เขียนเดฟเฟอร์เซอรไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะมีะโดยมากพิี่นาโจทยท์สักตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับโจทย์ก็อาจจะมี ให้อ่านกราฟกราฟมีมีมีโนดไม่เกินแสนโหนดมีเอไม่เกิน2 0งแสนเออย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็โดยมากเราก็จะระบุะจำนวนโหนดที่เยอะสุดไว้สมมุติว่าโจทย์บอกว่าแสนนึงเราใส่ไสักแสนสินะครับส่วนจํานวนเอนี่เราเราเราไม่ค่อยมีผลมากถ้าเราเก็บเป็น adjacency list เราใช้เวกเตอร์เราก็จะเขียนเขียนตรงๆนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะใช้เวกเตอร์ก็ include เวกเตอร์ นะครับเวกเตอร์ t t o r หรือ t r t o r ครับเวกเตอร์ vector, นะครับเราก็ประกาศอ่าโดยมากเราต้องจำว่ามี Input เนี่ยนะครับโดยมากจะระบุมาเป็นแบบนี้ก็คือบรรแรกบรรทัดแรกนะครับ Input โดยทั่วไปนะครับจะมี2แบบนะครับ แบบที่ระบุะจำนวนโนดจำนวนเอทแล้วก็ใส่คู่ของโนดที่ท,ที่ที่มีเอทเชื่อมกันนะครับคือจะไล่มาทีละเอทละเอทก็จะเป็นอาจจะเป็นเริ่มที่ n อ็นจำนวนจานวนโนดจำนวนเอทแล้วก็ไล่มาครับ A b a b คือสมมุติว่า A1 A1 B1 นี่ก็คือบอกว่ามีเอทระหว่างโนด1ไปยังโนด B1 หนึ่นะ a 2 b 2ก็คือมีเอทระหว่างจาก A2 ไป B2 นะครับถ้ากราฟเป็น directed ก็ก็ก็คือจะมีเอดเชื่อมกันอย่างนี้เลยถ้าเกิดเป็น Undirected Graph นะครับเวลาเราเราเราอ่านข้อมูลเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคเราเราสนใจเคสที่มันมีอา่อาอา่าเป็นแบบ d ดเร c เต็ดกราฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพราะนั้นก็ Graph กราฟก็เราก็จะอ่านเราก็จะต้องเก็บอะไรบ้างาโดยมากเราจะเก็บ N กับ M นะครับจำนวนโนดจำนวนเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ เออเอเจนซี่ลิสต์เราจะเก็บดีเรกเตอร์นะครับเราก็ list. เอเจนซี่ลิสต์ล้วก็สร้างเป็นอาร์เรย์เท่ากับจำนวนโนดไว้เลยนะครับแล้วก็บางทีผมจะเก็บอันนี้ด้วยครับดีกรีนะครับก็คือเป็นเออเป็นเอาดีกรีนะครับเก็บว่าโนดนี้เชื่อไมไปหาโนดอื่นกี่กี่โนดนะครับประมาณนี้โอเคก็เวลาอ่านอินพุตก็อ่านอ่านตรงๆนะครับก็ซีอินอ่า using 4 in m m นะครับขอ i in เนื่องจากเราก็ต้องอ่านมาอีก m a นะครับให้บวกนะครับผมก็จะทำแนะบบนี้ก็ก็4 in เข้ามา u v ก็คือมีเส้นเชื่อมจาก u ไป v นะครับโดยมากเนี่ยในโค้ดเราเนี่ยเรามักจะนิยมเ,เริ่มทุกอย่างด้วยศูนย์นะครับเพราะนั้นโนดหมายเลขของโนดเวลาผมอ่านมาแล้วเนี่ย โจ์ถ้าเริ่มที่1ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นศูย์ให้หมดนะครับผมก็จะเขียนนะครับ u ลบๆลบเพื่อให้ชีวิตผมสบายโค้ดข้างในผมโหนทั้งหมดจะเริ่มที่ศูนย์ทั้งหมดนะครับผมก็จะปรับตั้งแต่ตอนอ่าน input เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะสั่ง adj a d j a t e n c y list ของ u push back v เข้าไปคือใส่ v เข้าไปแล้วก็เพิ่ม degree ของ u เท่ากับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับดี degree ของ u เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็เราก็อย่าลืม i n i t ค่านะครับ ก็อินดค่ามันก่อนนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้โค้ดก็เรียบร้อยนะครับถ้ากราฟเป็นอนิเรกเตอร์กราฟนะครับโดยมากเวลาอ่านมาผมก็จะก็ใส่ไปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับก็ก็คือใส่เอทกลับให้ด้วยเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้า if นะครับก็ต้องใส่นี้เข้าไปเอา,เอาผมเขียนไว้คู่กันแล้วกันนะครับถ้าเป็นอนอนิเรกเตอร์กราฟก็ต้องมีคู่นี้ด้วยนะครับ อพอตังนี้เสร็จเราก็ได้เราก็ไดโครงสร้างข้อมูลที่เก็บกราฟไว้ในเครื่องแล้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเดฟเฟอร์เซแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ Read Input สมมติเราอยากจะรัน d e f e r s e จากโหนด0ูนย์นะครับเราก็สั่ง ds ศูนดูว่าไปแค่ไหนนะครับเ,เดี๋ยวตัวอย่างเราเราจะไม่ไม่เป็น Directed Graph แล้วกันนะครับก็ก็จะปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้า เจอโจทย์ที่อันในอันในเ e ็กเต็ดกรก็เขียนเอาเองนะครับ d e f e ฟ s e ์ r ซก็เราต้องมีตัวแปรนิดนึงนะครับเก็บว่า,าโหนดนั้นไปมาหรือ,อยังนะครับเป็น boon นะครับก็อย่าลืม init นะครับผมมาเขียนไ t ต่อชื่อ init ิตไปเลยแล้วกันนะครับฟังก์ชัน init อ่อ init อ่ะนะครับ i n i t i ะนะครับ d e first search ก็ dfs y dfs นะครับ inu มาถึงเราก็ต้องเก็บก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วก็แจ้งไว้เลยครับว่าเข้ามาแล้วนะครับถ้าจะพิม n ์โ o d e ก็สั่งสีเ t ไปเลยครับอันนี้ถ้าถ้าจำเป็นนะครับอ่ะวิสิตปุ๊บก็พิมพ์เลยนะเพื่อความสะดวกของเราเนาะ ทีนี้สังเกตว่าผมอ่านโหนดเข้ามาแล้วผมก็ลบๆเพราะนั้นหมายเลขโหนดผมก็จะเพี้ยนไปหนึ่งเพราะนั้นเวลาเอาพุทผมก็จะต้องบวกหนึ่งเข้าไปเพื่อให้มันเป็นลำดับที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วผมก็จะดูทุกๆเอตที่ติดกับ u นะครับผมก็จะเนื่องจากผมเก็บไว้ดีกรีไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับดีกรี u d บวกบวกนะครับโหนดท,ที่จะไปก็เท่ากับ a t t e n c y list ของ u นะครับตัวที่ดีนะครับเนื่องจากเราใช้เวกเตอร์ ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นใช้อะไรได้เลยนะครับเราก็เช็คหน่อยครับถ้ายังไม่ Visited v ถ้า V ยังไม่เคยไปเราก็ไปซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางทีเราทำอันเดเฟอร์เสร์เราจะเก็บเลเวลไว้ด้วยครับว่าเข้าไปลึกไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเ,เราก็ใส่ได้นะครับเราก็สั่งเลเวลบวกหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ d depth ถ้าอยากใช้นะครับเราก็สั่งดีกรีไปแล้วก็สั่ง d ดฟบวกหนแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่นี้นะครับ โอเคนะครับโค้ดเราก็ประมาณนี้เดี๋ยวรเซิร์ชนะครับอย่าลืมีนิตนะครับอ่ะลองรันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่อินพุตเป็นกราฟรูปนี้เลยนะครับเราเริ่มจากโหนดหนึ่งนะครับดูซิว่าไปถึงไหนนะครับอ่านะครับ v i input dot in ก็มีโหนดทั้งหมด7โหนดนะครับมีโหนด7 มีโหนดเจ็โนด, 7, โนดมีเส้นเชื่อม 1, 2, 3, 4, 5, สองสามส้าหกเจ็ดแดเกเซนนะครับหไป2ได้2ไป3ได้3ไป2 3ไป6 3ไป5 4ไป3านะครับหไป4ใช่ไหมมี5ไป4 หกไม่ไปไหนแล้วก็เจ็ดไปสามนะครับโ okay. อเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวหายไปในเส้นหนึ่งเอ่อสี่ไปสามนะครับหนึ่งสองเอหนึ่งไปสี่ด้วยครับหนึ่งไปสี่โอเคเราเอาหนึ 1, ่งไปสี 1, ่ไว้ข้างล่างกันเลครับอ่ะหนึ่งไปสี่เสร็จแล้วนะครับเพซฟไปครับจี้พัดพัด DFS ก็ับก็1ไป2ไป3ไป6แล้วก็แบ็คแท็มาไป5ไป4นะครับก็ประมาณตามที่ผมบอกเลยนะครับจริงๆลำดับในการวิสิตของเดฟเฟอร์เซร์นี้มันก็ไม่ไม่แน่นอนครับแล้วแต่ว่า Input เราเห็นเอดไหนก่อนเนาะถ้าเกิดเราเอาถ้าเราเอาปรับ Input นิดน,นึงนะครับอย่างเช่นเอาบรรทัดนี้มาก่อนอย่างนี้นะครับให้เห็น1กับ4ก่อนนะครับ มันก็อาจจะเป็นหนึ่งไปสี่ก่อนนะครับแล้วก็สี่ไปต่อสามอย่างนี้เป็นต้นสามสองนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากเดฟเฟอร์เซร์นี้ก็ไม่ไม่ไม่แน่นอนนะครับขึ้นกับลำดับของเอทที่อยู่ในเจอซี่ลิสต์นะครับแล้วก็ลำดับในการเลือกซึ่งถ้าเราเลือกมั่วๆก็แล้วแต่อินพุตเลยนะครับโอเคนะครับโค้ดก็ประมาณนี้นะครับโค้ดส่วนหลักๆจะอยู่ในวิกิแล้วนะครับมีลิงก์ให้ดูได้นะครับก็ลองไปดูได้ย้ำอีกทีถ้าต้องการจะได้เป็น อันเดเ c กเตอร์ก้ก็อย่าลืมแก้ตรงนี้นะครับนี่เดฟเฟอร์เซิร์ทีนี้เดี๋ยวในวิดีโอวิดีโอถัดไปเราจะมีเขียนเบรดเฟอร์เซิร์ h เพราะว่าม,ม,มีมีโจทย์ที่ต้องใช้เบรดเฟอร์เซิร์ h บ้างเหมือนกันนะครับเราก็จะไปดูเดฟเฟอร์เซิร์ฟที่ในกรณีที่คุณไม่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 ไมเขียนเราเรียกตัวเองนะครับพอพอเรียกตัวเองก็นั่นแหละครับถ้าสแต็กมันไม่พอก็จะอาจจะอาจจะคราชได้นะครับโอเคคลิปแรกนี้ก็ขอแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ